เก็บผักชยาผักปลอดสารพิษนะฮะต้อนยอดอ่อนงามมากค่ะทุกคนค่ะอยู่หลังบ้านนี่เองค่ะนี่ ผักชัยยาและผักคะน้าเม็กซิโกนะคะเราก็จะเก็บเอายอดไปผัดใส่หมูนะคะนี่ค่ะเราก็จะเลือกเอายอดๆเขานะคะยิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะท่านผู้ชมดูกอเบลเลอร์วัตเตอร์ผักปลอดสารพิษจ้าปลูกเองกินเองนู่นค่ะนั่นต้นบักลินฟ้าจ้ะต้นบักลินฟ้าโอ้บรรยากาศฝนจะตกจ้ะนี่พอแล้วค่ะแล้วก็จะไปเตรียมหั่นกันจ้ะไปเข้าครัวกันก่อนจะหั่นเราก็ต้องมาล้างก่อนนะคะน้ำเป็นกำมังเลยนี่ล้างให้สะอาดผัดแค่พอกินพอจ้ะ1จานล้างไปมันมียางด้วยนะคะเนี่ยแค่ทิ้งก่อนสักพักหนึ่งนี่จ้าหลังจากเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปอกนะคะปอกเหมือนคะน้าค่ะรสชาติอร่อยมากค่ะอันนี้มีประโยชน์มากมายนะคะไปลวกจิ้มก็ได้ค่ะลวกจิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยค่ะใบก็รับประทานได้นะคะใบก็อร่อยนะคะเราก็เลือกเอาใบอ่อนๆเลือกเอาใบอ่อนๆค่ะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปทำก่อนนะคะจ้ะเราก็มาหั่นแบบนี้นะคะหั่นเหมือนคะน้าเลยค่ะหั่นเหมือนคะน้าเลยใบก็ได้ค่ะใบก็มีประโยชน์นะคะใบผัดอร่อยมากค่ะเหมือนคะน้าเลยนะคะเหมือนกันมากค่ะเหมือนกันมากหั่นตามใจชอบค่ะตามใจชอบนะคะชอบแบบไหนก็ทำเลยนี่ค่ะใช้เวลาในการทำอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะได้1จานนะคะไปผัดกันเลยจ้ามาจ้าพี่น้องผัดจันผัดกันเลยใส่น้ำมันค่ะแล้วจะผัดหมูก่อนนะคะอันนี้หมูธรรมดานะคะไม่ใช่หมูกรอบนะคะหมูธรรมดาหมูชิ้นธรรมดานะคะ
ัวก็โลกๆหน่อยนะคะครัวบ้านนอกแบบนี้นะคะฝุ่นเยอะพี่น้องฝุ่นหลายค่ะลืมบอกหมูก็หมักแล้วนะคะหมักน้ำมันหอยหมักซอสแล้วนะคะเพื่อให้หมูมันมีรสชาติเนาะหมูเหลืองแล้วนะคะแล้วก็ตักพักขึ้นใส่จานเอาไว้นะคะใส่จานเอาไว้ค่ะแล้วก็ผัดกระเทียมผัดต่อได้เลยค่ะผัดกระเทียมก็กระเทียมก็สับเรียบร้อยนะคะใส่น้อยใส่มากตามใจค่ะคั่วให้หอมค่ะพริกเพิ่มสีสันนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวลูกชายกินไม่ได้คั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วให้หอมค่ะค่ะพอคั่วหอมแล้วเราก็ผักลงไปเลยก็เร่งแก๊สนิดนึงนะคะนี่ค่ะผักเราก็จะใส่ก้านๆลงไปก่อนนะคะใส่กันกานลงไปแล้วก็ตามด้วยใบเลยนะคะตามด้วยใบค่ะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะเติมน้ำนิดหน่อยค่ะค่ะน้ำซุปก็ได้ค่ะถ้าไม่มีก็น้ำธรรมดาก็ได้ค่ะไม่มีน้ำซุปค่ะเพราะว่าไม่ได้ต้มเอาไว้ที่บ้านไม่ได้ต้มนะคะปิดฝาไว้แป๊บนึงปิดฝาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันก็สุกแล้วล่ะค่ะเหมือนคะน้ามากเลยเดี๋ยวปรุงรสกันซอสน้ำมันหอยค่ะเพิ่มความอร่อยใส่ไปค่ะตามใจชอบนะคะตามใจชอบได้เลยเราทำตามใจชอบเราจ้ะตามด้วยนิดนึงค่ะโอเคนิดนึงไม่ต้องเยอะมากเคยซองแบบนี้นะคะกินแล้วก็ทิ้งเลยรสดีค่ะรสดีนะคะรสดีอร่อยมากค่ะใส่ซองเหมือนเดิมค่ะใส่ตามใจชอบค่ะจะใส่น้ำตาลก็ได้นะคะถ้าคนชอบกินรสชาติหวานๆก็ใส่ได้แต่ว่าไต่ไม่ทานเนาะ
แต่จะไม่เน้นธรรมชาตินะคะเน้นธรรมชาตินะเดี๋ยวหาช้อนมาชิมก่อนอร่อยมากค่ะพอดีเลยนะคะเค็มพอดีแล้วค่ะราดข้าวร้อนๆแซ่บเวอร์เนี่ยขนาดว่าเยอะแล้วนะตอนหั่นว่าเยอะแล้วพอไปผัดได้นิดเดียวโอเคค่ะก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะต้องทำให้สุกนะคะต้องทำให้สุกค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามีสารอะไรบ้างเนาะเราต้องทำให้สุกค่ะประมาณ15หรือ20นาทีนะคะโอเคจ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะปิดแก๊สจ้ะนี่คือจานของเรานะคะวางเลยเพราะว่าถ้วยนี้มันวางได้อยู โอเคจ่าแล้วใส่หมูลงไปนะคะใส่หมูโรยหน้าค่ะหมูที่เราทอดเอาไว้นะคะเสร็จแล้วจ้าอร่อยมากมายเห็นโอเคจ้าสวัสดีค่ะ